สวัสดีครับอยู่กับไอ้บิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Acer Predator ด้านหลังแล้วครับมีของดีมากมายเลยไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กนะ Acer เขามีอีกหลากหลาย product เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไปนี่คือ Orion X ครับตัวแรกเปิดมาเลยตัวนี้เป็นมินิ PC รุ่นใหม่เอ้ยแม่งเท่มากเลยนะเนี่ยดีไซน์แปลกตามากนะครับวัสดุนะครับโซลิดมากสวยมากนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทต่างๆนะครับเช่นตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับที่เขาวางโชว์ไว้ในเวอร์ชั่น Predator CPU เป็น Intel นะครับรหัส K73 แล้วก็จะใส่หม้อน้ำ2ตอนด้วยเป็นแบบมินินะครับน่ารักมากฮาร์ดแวร์แรงมากซึ่งตัวจริงที่ประกอบเรียบร้อยเปิดใช้งานจะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวตามไปดูกันตัวเป็นๆ เลยโอ้โหโคตรเท่นี่นี่โอ้โหนี่ชุดน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลวดลาย Predator ดูสิฮะสวยจริงนี่ดีไซน์เขาสังเกตดูนะเป็นหน้าตาโลโก้ Predator ปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้ช่องระบายความร้อนด้านบนด้านข้างการ์ดจอไฟสวยมากส่วนด้านบนตรงนี้ไม่ใช่เครนยกของนะครับเป็นที่แขวนหูฟังนั่นเองเปียวเนาะนี่ก็จะเป็นสเปคของเขานะครับเป็นคอ i9 i7 i5 ให้เลือกการหลากหลายรุ่นเลยการ์ดจอสูงสุด4090 Predator Orion X ครับด้านนี้ครับ Orion 5000นะครับนี่เคสไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้และ Orion 7000สเปคนั้นมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับ40ซีรีส์การ์ดจอแรงๆแบบนี้ CPU คอ i7 นะครับมีให้เลือกการรวมถึงหน้าจอนะครับ 2Kมาในรูปแบบ360เฮิร์ตนี่ฮะเล่นเกมกันบันเทิงแน่นอน Overwatch ลื่นปลื้ดๆผิวๆเลยนะครับนี่โอ้โหเฮดช็อตกันไปดินี่มันบอร์ดไงมันก็ยิงง่ายหน่อยนะครับจอลื่นไหลมากๆแน่นอนว่าแฟนๆ Acer น่าต้องชอบกันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าถ่ายเร็วๆนี้ด้วยด้านนี้นะครับจะมาในรูปแบบของตัวหน้าจอใหม่ Predator X34V สำหรับตัวนี้เป็นจอในรูปแบบ3440 คูณ 1440 พิกเซลเป็นจอ OLED นะครับจอ OLED นะเนี่ยโหแล้วก็ดีไซน์ด้านล่างเขาจะเหมือนแบบพวกจอทีวีเลยที่มีลำโพงอยู่ด้านล่างโอ้โหสวยงามมากจริงๆจอตัวนี้นะครับเป็น175เฮิรตซ์อีกด้วยRefresh Rate ก็สามารถดันขึ้นมาได้นะครับ Resolution ถ้าผ่าน HDMI เป็น100เฮิรตซ์ถ้าผ่าน DisplayPort กับ Type-C 175เฮิรตซ์ 0.1 มิลลิเซก OLED ครับตัวนี้จอ Nitro XC2452CUV จอ45นิ้วครับมาในรูปแบบ Ultra Wide ครับผมสำหรับตัวนี้แน่นอนว่าภาพคือใหญ่โตเต็มตาแบบนี้สำหรับแฟนๆเกมขับรถสูปราด้วยเว้ยนี่ฮะดูดิใหญ่โต OR มากทั้งเกมขับรถเกมไฟซิมขอให้บอกเป็นจอในรูปแบบ32:9ใหญ่โตเหมือนเอาจอ2จอมาต่อรวมกันเลยครับเราเตอร์ครับมาที่เราเตอร์กัน Predator Router 6E 6E Router 1 2 3 4 5 6เสามาแบบนี้เลยนี่หน้าตาก็ดูตลกดีเหมือนกันนะเหมือนเต่าฮะน่ารักดีอ่ะมันดูมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งดีแต่ชอบตรงที่ความโล่งของการระบายความร้อนของเขานะครับนี่นี่พอร์ตด้านหลังแบบนี้เลยกระทัดรัดน่ารักน่ารักแบบนี้หรือจะมาในรูปแบบของนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวฮอตสปอตนะครับนี่โมบาย Wi-Fi นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะใส่ซิมการ์ดด้านในได้แล้วก็จะใช้ในรูปแบบ Virtual SIM ได้ซึ่งก็จะเป็น Virtual SIM ก็คือเวลาเราไปต่างประเทศเราสามารถใช้งานแบบออโต้คอนเนคได้เพียงแค่เราซื้อ data ซื้อแพลนของเขาเราพกตัวนี้ไปข้ามไปกี่ประเทศก็ใช้ได้เลยแต่ขอแค่ซื้อ data รอไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของความแข็งแกร่งมีเรื่องของความทนทานด้วยเพราะมีในเรื่องของมาตรฐานนะครับนี่ฮะ military standard เนาะแล้วก็เป็น IP54 นี่แจ๋วมากหน้าจอเป็น24นิ้วด้วยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยมีแบตในตัว 6,500 มิลลิแอมป์อีกด้วยเอ้ยเฟียไว้ตัวนี้คนที่เดินทางบ่อยๆน่าจะชอบกันนะครับ CPU แรงมีแรมในตัวนะครับมีโซลิดในตัวสามารถ manage ต่างๆได้เองเลยถือว่าดีถือว่าดี
นี่ฮะเป็นจอ Special Lab ที่จะมาในฝั่งของแล็ปท็อปด้วยโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็จะมาในรูปแบบจอแบบนี้นะครับมองในกล้องอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าใช้2ตามองแบบนี้มันจะมาในรูปแบบ 3D เราเหมือนจะเห็นตัวนี้โผล่ออกมาเลยนะฮะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ข้อแม้คือคุณต้องมองตรงแบบนี้นะครับถ้าไปมองด้านข้างอาจจะมีแบบภาพเบลอๆเวียนหัวได้เหมือนกันนี่ฮะเจ๋งดีเจ๋งดีนี่คือจอ Acer Special Lab View แล้วก็ในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็น Predator Helios 3D 15 Special Lab นี่คือในฝั่งของโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับอย่างเช่น Predator Helios 16นะครับมีมาให้ลองกันซึ่งรีวิวนั้นรอติดตามไปทาง Adbig ได้รวมถึงจะมีเป็นเดโมโซนตัวอื่นที่เป็นในฝั่งของ Predator ให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับอันนี้คือเป็น Experience Zone ภายในบูธของทาง Acer Predator นะครับผมไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วฮะปั่นไปฮะนี่คือ Equinix by Des นะครับเรียกว่าเป็นตัวเก้าอี้แล้วก็จักรยานในตัวตอนนี้เริ่มหอบแล้วแล้วก็จะเป็นในฝั่งของตัวสายชาร์จนี่ป๊าบso is a generate the power yes generate power by your legs โอเคง่ายๆคือถ้าคุณไฟดับที่บ้านนะครับตัวนี้ฮะจะเป็นตัวปั่นไฟให้คุณนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนี่ครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไฟดับเพราะมันจะมีตัวหวัดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นหวัดนะครับที่กำลังไฟที่ผมปั่นอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนเจเนอเรเตอร์ปั่นมาแล้วก็จะมีแคลอรี่มีตัวระยะทางนะครับข้อดีคือมันเจนไฟได้ทุกเมื่อนี่ฮะเจเนอเรตแบบนี้โคตรเจ๋งปรับสูงต่ำได้ด้วยนี่โอเคนี่คือจักรยาน Equinix by Des นะครับนี่คือโน้ตบุ๊กสายรักโลกนะครับ Aspire Vero ส่วนตัวผมใช้ Vero 15อยู่ต้องบอกว่าใช้ดีมากเป็นโน้ตบุ๊กที่วัสดุนี่ถือว่าโอเคแหละอาจจะเป็นรีไซเคิลแต่ material ดีอัปเกรดต่างๆได้เยอะสเปคดีในราคาถูกนะครับที่สำคัญเขาได้รางวัลด้วยนี่ฮะรางวัลแน่นอนครับ Best in Show Computex 2023ก็จะมีในเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่ๆด้วยสำหรับทาง Aero มี Travel Mate Aero ด้วยนะครับสำหรับสายทำงานก็จะชื่นชอบตัวนี้กันเพราะมันจะมีสิ่งที่ตอบรับกับการทำงานมากขึ้นเหมาะสำหรับสายออฟฟิศเลยนี่คือ Router ครับ Wi-Fi 6E Mesh Router ของ Acer และเป็นตัว Vero ด้วยวัสดุ Recycle ด้วยเฮ้ยเจ๋งเว้ยเดี๋ยวนี้นะครับกระแสรักโลกกำลังมาตัวนี้แจ๋วมากเลยรวมถึงนี่ครับตัวโปรเจคเตอร์ครับเฮ้ยมีในซีรีส์เวโรด้วยกระเป๋าครับแบ็คแพคเอ้ยอันนี้สวยนะสวยนะสวยเลยอยากได้เลยเอาไปใช้งานกับโน้ตบุ๊กแจ๋วเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นแจ๋วแหววกว่ามีตัวซองโน้ตบุ๊กนะครับนี่ซองโน้ตบุ๊กซองอุปกรณ์ต่างๆกระเป๋าเป้เฮ้ยดีไซน์ดีนะเนี่ยมันจะดูแบบคล้ายๆกับเม็ดพลาสติกนะตัวดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีตัวในฝั่งของนี่ฮะคีย์บอร์ดเมาส์อุปกรณ์โน้ตบุ๊กต่างๆอีกเพียบเลยคอนเซปต์นี้ชอบสีสวยด้วยไม่จำเจดำแดงหรือว่าจะเป็นสีดำๆเทาๆน่าเบื่อนะครับตัวนี้สวยเลย Verbitan Vero All in One นะครับคอมรักโลกใช้พลาสติกรีไซเคิล 35% Eco Friendly มากๆนะครับมีกล้องเว็บแคมด้านบนที่สามารถบิดได้แบบนี้ติดมาให้ในตัวเลยเก็บได้เวลาไม่ได้ใช้หรือจะใช้งานนะครับก็ใช้ได้มีตัวม่านชัตเตอร์ให้แล้วก็วัสดุถ้าสังเกตดูกันนะครับตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยเขาก็จะมีการใช้วัสดุรีไซเคิลผสมผสานกันเข้ามานะครับเพื่อช่วยโลกของเรานั่นเองนะครับตอนนี้โลกของเรากำลังแย่แล้วนะครับสเปคนะครับก็จะมีนี่ให้เลือกกันนะครับนี่หลากหลายเลยเนาะรวมถึงนี่ครับคอมจิ๋วฮะ Vero ในซีรีส์ Version Vero Mini นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Intel Core นะครับ RAM 64GB สำหรับสายออฟฟิศใครที่อยากจะช่วยโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นองค์กรด้วยนะครับสามารถซื้อตัวนี้เอาไปเปลี่ยนให้ในบริษัทได้เลยนะได้เรื่องของการรักโลกด้วยแล้วก็ได้เรื่องของสเปคและตัวการใช้งานที่ไม่แพ้เครื่องรุ่นอื่นๆเลยคอมสาย Medical ทางการแพทย์ Acer เขาก็มีมาในรูปแบบของ AirOpen นะครับ Medical PC นะฮะนี่ก็เป็นตัวคอมนะครับที่ผ่านมาตรฐานนะครับที่เขาใช้กันในทางการแพทย์เนาะทาง Acer เองเขาก็มีการตอบรับเช่นกันอันนี้ยังเหมือนธรรมดาหน่อยเพราะว่าเราอาจจะเห็นกันในโรงพยาบาลกันบ่อยๆแต่ตัวนี้ฮะนี่เลยใครเห็นแบบนี้
ก็รู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรฮะนี่นะแบบนี้ฮะที่วัดสายตานะครับโอ้โหมีงี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยปกติจะไม่เคยเห็นพวกยี่ห้อที่เป็น IT นะทำกันนะครับแต่ตัวนี้วัดค่าสายตาต่างๆตัดแว่นทำเลทรงเลสิกนะครับอยู่ในทางการแพทย์ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็นี่มีแอปพลิเคชันด้วยแบบนี้นะครับเป็นการแทร็กต่างๆก็เรียกว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมเสริมเข้ามานะครับช่วยนอกจากในเรื่องของการใช้งานทั่วไปที่เราเห็นกันแล้วทางด้านการแพทย์ Acer ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเครื่องกรองอากาศครับผม Acer Pure Pro Velo Air Purify เครื่องกรองอากาศในเวอร์ชั่นรักโลกตัวนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลเช่นกันรูปแบบก็จะเดียวกับ Acer Pure นะแต่ว่าเนี่ยเนื้อประกันพลาสติกก็จะเอารีไซเคิลมาใช้ทำให้แน่นอนว่าลดภาวะโลกร้อนเซฟโลกของเราได้อีกด้วยทางหนึ่งแจ๋วเลยนะครับรวมถึงนี่มีพัดลมตรงนี้จากทาง Acer ด้วยหลากหลายรุ่นหลากหลายสินค้ามากๆเลยอีบ้าอีโบอีบี้ไม่ใช่อีบี้นะครับนี่คือตัวจักรยานจะเรียกว่าไฟฟ้าไหมก็ประมาณนั้นนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าที่เขาใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้เป็นจักรยานของทาง Acer ที่พัฒนาขึ้นมาเนาะตัวนี้นะครับด้านนี้จะเป็นมอเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในฝั่งของแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขามีเรดาร์อยู่หลังเบาะตรงนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆเวลาสมมติมีรถบรรทุกวิ่งมาด้านหลังแล้วก็ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเข้ามานะครับเขาก็จะแจ้งเตือนต่างๆเพื่อความปลอดภัยนั่นเองตัวจักรยานคันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเรานะครับผ่อนแรงในการปั่นได้ผมว่าน่าสนใจดีนะสำหรับจักรยานตัวนี้แล้วก็มีเรื่องของไฟนะครับต่างๆด้านหน้าตรงนี้ด้วยดีไซน์ถือว่าแจ๋วเลยนะครับนี่คือเจ้า EB นะครับจักรยานสุดเท่ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานจริงแจ๋วมากอยากลองจริงๆเลยครับปิดท้ายกันด้วยสิ่งที่ผมไม่คาดคิดจากแบรนด์ Acer เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Acer EV Charger ครับตัวนี้32แอมป์นะครับที่สำคัญที่สุดโอ้โหใช้ในไต้หวันเนี่ยสามารถใช้ Easy Card บัตรแตะแทนเงินสดได้ในประเทศไทยน่าจะเอาไปใช้บ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่32แอมป์นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับนี่สามารถใช้ที่บ้านเราได้สบายๆเลยนะโอ้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเรียกว่าถ้ามีราคาที่ไม่สูงเนาะตามร้านอาหารหรือว่าตามโรงแรมต่างๆเอาไปติดเฟียลแน่นอนตัวนี้เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยกระแส EV มาแรงมากไม่นึกไม่ฝันว่า Acer จะทำเหมือนกันในกลุ่มด้านนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมให้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ